ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเบนซิน6สูบครับจะอยู่ที่8,390,000 8,390,000 ใช่ฮะไปจะเป็นดีเซล6สูบจะอยู่เริ่มต้นที่6,890,000เรามาตัวนี้แต่ตัวนี้เราใจกว่าครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่5,590,000ใช่ครับเป็นรถที่ยิ่งวิ่งเร็วเติมได้เรื่อยๆใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเป็นเมนวลดูครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาซ่าครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซ่านะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถมาเซอร์ติรุ่นที่เขาเรียกว่าเปิดตัวที่เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของมาเซอร์ตินะครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นเล็กนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณอาร์มนะครับเป็นคนแนะนำอยู่กับคุณอาร์มนะครับครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับครับผมก็สำหรับที่เราอยู่กันตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมาเซอร์ติกิบรี่ไมล์ไฮบริดนะครับหรือว่าอย่างหลายๆคนก็เรียกสั้นๆกันว่ากิบรี่ไฮบริดนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาใหม่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยก็คือจะเป็นเครื่องยนต์4สูบเพราะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับพี่ต้นก็คือเราทำเครื่องเล็กสุดก่อนหน้านี้คือ6สูบแต่ตอนนี้เนี่ยทำดาวไซซิ่งลงเหลือ4สูบนะครับแต่ว่าพละกำลังแรงม้าเนี่ยไม่ได้หายไปเท่าไหร่เลยนะฮะจาก350แรงม้า6สูบเหลือ330แรงม้า6 4สูบครับผมใช่ฮะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ฟังข้อมูลมาแล้วคือเขามีระบบeBoost ใช่ครับ4สูบ 2,000 แต่ว่าใช้เทอร์โบก่อนเทอร์โบจะมีตัว eBoost ใช่ครับ eBoost เนี่ยคล้ายๆเหมือนภาษาไทยก็เหมือนเทอร์โบไฟฟ้าไฟฟ้าใช่ฮะเทคโนโลยี F1 ถูกต้องใช่เข้ามาอัดแล้วก็อีกนิดนึงตัวที่เป็นรุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัว V6เบนซินเบนซินถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของตัวเบนซิน6สูบครับจะอยู่ที่8,390,000 8,390,000 ใช่ฮะพอตัวที่ลองลงมาจะเป็นดีเซล6เป็นจะเป็นดีเซล6สูบจะอยู่เริ่มต้นที่6,890,000เรามาตัวนี้แต่ตัวนี้เราใจกว่าครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่5,590,000ใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นกดออปชั่นในระดับหนึ่งขึ้นมาก็จะได้อยู่ประมาณสักอีกสัก2ล้านใช่ถ้าจริงๆอีกสัก2ล้านเนี่ยครับพี่ต้นคือครับเกือบเต็มแล้วฮะเกือบใช่ถ้ากดไป8,390,000เท่ากับตัว6สูบใช่ก็คือได้เต็มพิกัดเลยแต่ถ้าเราซื้อตัว6สูบก็อาจจะเป็นตัวเริ่มก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ใช่อยากจะขับฟิลที่มันได้ภาพที่มันแปลกไปแล้วก็ได้แบรนด์ที่มันดีถูกต้องใช่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยข้างหน้าของตัวนี้ที่เป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตแพ็กเกจใช่ครับก็จะเป็นชุดแต่งแกรนด์สปอร์ตนะครับใช่ฮะก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชุดแต่งแกรนด์สปอร์ตเนี่ยจุดที่แตกต่างกันเลยกับตัวเริ่มต้นนะครับหรือตัวแกรนด์ลูโซ่ก็คือจะมีตัวกันชนหน้านะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยก็อย่างสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะตกแต่งไปด้วยแบ็คเปโนสีดำครับนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีดำถ้าเป็นแกรนด์ลูโซ่เนี่ยจะเป็นสีเงินทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ตัวถ้าเป็นตัวไฮบริดสัญลักษณ์ของเขาก็จะมีด้านข้างใช่ไหมใช่ครับตัวสัญลักษณ์นะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าคันนี้เป็น Ghibli Hybrid เนี่ยก็คือจะเป็น Air Vent ด้านข้างนะครับ3ตัว3ช่องตรงนี้ครับผมจะเป็นสีฟ้าCobalt Blueครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า Grand Sport ใช่ครับตัวบอกชื่อรุ่นของ Maserati จะอยู่ด้านข้างแก้มครับผมส่วนล้อจะให้มา20ล้อจะถ้าเป็นตัว5,900,000จะเป็น18นิ้วใช่ครับล้อ20นิ้วเป็นออปชั่นคอนฟิกเป็นออปชั่นมาใช่ครับใช่ครับส่วนคาลิเปอร์เราก็คอนฟิกเป็นสีได้ใช่ครับใช่ถ้าตัว5,900,000จะเป็นเบรกไดแคสปกตินะครับยังไม่ได้เป็นคาลิเปอร์แบบนี้เราต้องเปลี่ยนก็อย่างที่บอกเตรียมไว้สัก2ล้านจบเอาอยู่จริงๆล้านเดียวก็เรียกว่าก็ได้ได้เบรกได้เยอะอยู่ซึ่งเราก็จะไปข้างในก็จะมีหนังเบาะหนังที่พรีเมียมขึ้นมาใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นภายในที่เป็นบายภายในดำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ทูโทนอะไรเงี้ยฮะสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็จะมีถ้าอย่างเงี้ยรู้สึกจะบางคันก็สามารถออปชั่นเป็นประตูดูดได้ประตูดูดให้มาเลยครับอ๋อให้มาแล้วใช่ครับให้มาแล้วนี่ก็ได้ประตูดูดมาแล้วใช่ฮะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าซีอาต้าฮะมีชื่อเรียกนะฮะซีอาต้าตัวนี้ก็รุ่นปกติเนี่ยก็จะเป็นสีเงินทั้งวงนะครับแต่ว่าถ้าตัว
ไฮบริดเนี่ยตัวสายฟ้าตรงนี้ก็จะมีคาดขึ้นมาให้คาดขึ้นมาเป็นสีฟ้าใช่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงเลยที่เลือกเป็นสีฟ้าได้สำหรับกิบลี่ไฮบริดเท่านั้นก็คือตัวคาลิปเปอร์ที่จะเป็นฟ้าด้านโคบอลต์บลูครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นด้านที่ตัวของมันเองนะใช่ไม่ได้ทำสีใช่อันนี้ต่อมาด้านหลังครับต่อมาด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นไฟท้ายnew profile แล้วกันผมเรียกแบบนี้ก็แล้วกันที่เขาเรียกว่าเป็นบูมเมอแรงบูมเมอแรงใช่ครับดีไซน์แบบบูมเมอแรงซึ่งได้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากรุ่นMaserati 3002 GT นะครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่ทำไฟท้ายเป็น LED ใช่ครับนี่คือจุดขายของเขาอันนี้ที่เขาเคลมไว้แล้วเขาก็จะเคลมอีกอย่างนึงว่าทัชสกรีนเขาอ่ะเขาทำเป็นคนแรกของโลกใช่ครับเป็นแบรนด์แรกที่เขาทำในรถpassenger car เพราะฉะนั้นเนี่ย Maserati เขามีอะไรที่เอกลักษณ์ของเขาด้วยถูกต้องนะครับใช่ครับผมอันนี้ก็ในส่วนของตัวภายนอกนะฮะหลักๆนะครับว่าในตัว Kibri My Hybrid ตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกับตัวปกติซึ่งตัวออปชันอีกอันนึงที่ผมเห็นก็คือหัวหมอนอย่างเงี้ยอย่างแบรนด์ดังๆเขาก็มีใช่ฮะตัวนี้มีแล้วตัวนี้ก็คือจะปั๊มหัวหมอนปั๊มหัวหมอนได้อันนี้นี่เป็นสแตนดาร์ดออปชันด้วยแต่อันนี้คือปั๊มมาธรรมดาปั๊มมานี่ไม่ต้องเพิ่มสตางค์ด้วยครับผมแต่ถ้าปักเดินได้เพิ่มทำได้ออปชันได้ใช่ครับใช่ถ้าเป็นปักหัวหมอนนี่ต้องเพิ่มตังค์ครับผมส่วนอย่างคันนี้เขาให้มาก็คือเป็นภายในเบาะหนังเป็นแบบพรีเมียมแล้วใช่ฮะก็จะนั่งสบายขึ้นให้รู้สึกที่แตกต่างถูกต้องใช่ครับก็จะเป็นเบาะหนังพรีเมียมนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสปอร์ตก็จะได้เบาะสปอร์ตแบบนี้เลยคู่หน้าครับผมถือว่าเป็นทางเลือกนะฮะอีกรุ่นหนึ่งสำหรับคนที่เขาเรียกว่าไงอยากจะมีอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาในราคาที่ขยับจากรถระดับซีดานในพรีเมียมในพรีเมียมเซกเมนต์ใช่ครับนะครับเราจะไปลองรถมาเซอร์ลิติกันนะครับก็ภายในนะครับที่จุดที่เปลี่ยนไปเลยจากตัวเดิมตัวที่แล้วที่เป็นตัวดีเซล6สูบกับเบนซิน6สูบเนี่ยก็จะมีหลักๆก็คือจะเป็นหน้าจอตรงกลางใช่ครับจากเดิมเนี่ย 8.4 นิ้วนะครับเป็น 10.1 นิ้วแล้วก็เป็นแบบเฟรมเลสด้วยนะครับส่วนอินเทอร์เฟซด้านในเนี่ยอย่างที่ต้นเห็นเลยก็คือว่าจะมีพวกวิดเจ็ตพวกนี้คล้ายๆพวกสมาร์ทโฟนสมัยนี้ละสามารถที่จะเลื่อนเปลี่ยนเฟเวอริตได้ว่าเราอยากจะตั้งมันไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเร็วบนหน้าจอเนี่ยสามารถทัชสกรีนได้เร็วลื่นไหลมากขึ้นกว่าตัวเดิมตัวที่แล้วอาจจะแบบต้องใช้แรงกดลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี้ก็แตะได้เลยครับผมตัวนี้ก็ดีมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวจอเรือนไม้นะครับที่เปลี่ยนไปก็มีการดีไซน์ตรงเข็มวัดรอบแล้วก็ตรงเรือนไม้ใหม่ทั้งหมดให้มันดูดีไซน์โมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยมีเรโซลูชันที่คมชัดมากขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นกว้างกว่าเดิมครับผมในส่วนของภายในเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่2จุดนี้นะครับที่เรียกว่าเป็น new profile ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตัว Ghibli ที่เรียกว่า MCA หรือว่า minor change เนี่ยก็คือเราทำการ minor change เมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ยังใช้รหัสตัวถังแล้วก็บอดี้เดิมนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนโปรไฟล์เล็กน้อยจะมี2ส่วนนี้ที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับอันนี้เราเริ่มด้วยโหมดเริ่มด้วย default เนี่ยจะเป็นโหมด normal ฮะก็ใช้ทั้งระบบ drive แบบ normal แล้วก็ suspension แบบ normal นะครับต้องการที่จะกด sport เนี่ยก็กดตรงนี้ได้แล้วก็ choke ก็เช่นเดียวกันก็คือแยกกันปรับโหมดแค่ตรงนี้ใช่ก็คือถ้าสมมติคุณต้นมันจะวนใช่ไหมครับมันจะวนเรื่อยๆกดก็คือไม่ครับ normal sport ก็คือแค่สองมาแค่สองอันใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวโชคเหมือนกันก็คือถ้าเราอยากขับโหมด normal แต่โชคสปอร์ตเรากดโชคแยกได้ตัวนี้ก็ดีแต่ว่าตัวนี้เป็นออปชันครับผมถ้าสมมุติว่าตัว5ล้าน9เนี่ยจะไม่ได้มีปุ่มนี้มาต้องซื้อแยกตอนนี้เราอยู่ในโหมดของ normal ใช่ครับผมอยู่ในโหมดของ normal ทั้ง driving mode แล้วก็ suspension mode ครับ
ก็จะขับในมือก็จะรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็เป็น passenger car มากมากครับคือเห็นสังเกตว่าเวลาเราขับตรงไอ้ eco เนี่ยครับมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาบูทบูทไปนะเราเร่งปุ๊บเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเราเร่งมันก็จะดึงพลังงานจากตัว e-boost มาใช้ก็คือช่วยให้มันไม่แหลกนั่นเองเวลาทุกครั้งที่เราเหยียบคันเร่งขยี้มันเข้าไปมันจะทำการออกตัวได้ฉับพลันนะฮะเพราะว่าอาการของมันคือเนื่องจากว่าวันนี้เราต้องมาทำรถที่มันเป็น4สูบแล้วเนี่ยฮะเราก็จึงจำเป็นต้องทำให้มันไม่ลากบอดี้หรือว่าทำให้มันออกตัวเนี่ยได้เร็วได้เร็วใช่ครับคือรถเนี่ยคันนี้มันมีเทอร์โบเป็นหลักแต่ว่าเขามีตัว eco boost เขาเรียกว่า e boost ใช่ครับ e boost จริงๆก็คือถ้าเป็นภาษาไทยบางคนก็เรียกว่าเทอร์โบไฟฟ้าใช่ครับเมื่อกี้ดูแล้วก็คือมันก็คือไปปั่นเทอร์โบถูกต้องคือไปเสริมเทอร์โบใช่ไปเสริมตัวเทอร์โบมันจะทำงานก่อนด้วยฮะมันอยู่หน้าเทอร์โบใช่ครับอยู่หน้าเทอร์โบมันทำงานลมเข้าเทอร์โบอีกทีถูกต้องอัดอากาศไปที่เทอร์โบหลักภาพแล้วเฮ้ยมันก็ไอเดียใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าไปดู F1 เนี่ยผมว่าคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่รู้ใช่อันนี้ก็คือเขาเคลมว่ามันเป็นเทคโนโลยีมาจาก F1 ใช่ครับที่มาเซอร์ติเอามาจะชาร์จไฟจะอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใช่ฮะอันนี้คือเพิ่งมาเข้าใจเลยว่าที่ F1 ที่แบบกดตัวที่มันตัวเหมือนให้กดได้ใช่เลยใช่ครับอันนี้เขาเคยกันเลยว่าออกตัวกดได้จี๊ดหนึ่งจี๊ดทำงานตอนบูทเท่านั้นใช่ครับครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นชัดๆเลยตอนเรากดโหมดสปอร์ตอีกทีนึงด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยมันทอร์คมันมาแบบค่อนข้างดีมากครับสีนี่เป็นออปชันไหมครับสีเป็นออปชันด้วยครับถ้าตัว5ล้าน9ปกติเนี่ยตัวเดิมทีเนี่ยมันจะเลือกได้แค่ขาวกับดำ5ล้าน9แล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็น all black ก็คือเป็นสีดำหมดเลยคันนี้เนี่ย330ม้า330ม้าใช่ก็กำลังดีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว6สูบที่ทำก็คือ350ม้าฮะม้าหายไปแค่20ตัวช่วงล่างสปอร์ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเฟิร์มขึ้นผมจะลองเปลี่ยนอันนี้เป็นสปอร์ตละเป็นสปอร์ตแต่ช่วงล่างคอมฟอร์ตอยู่นะฮะยังเป็นช่วงล่างคอมฟอร์ตเขาจะไม่ได้กดเพิ่มอีกอันนึงปึ๊ดอันนี้ก็คือ S choke เห็นมั้ยฮะเครื่องก็มีแค่สปอร์ตกับธรรมดาถูกต้องใช่ครับ choke ก็มีแค่สปอร์ตกับธรรมดาใช่ครับอ๋อดูกระชับขึ้นมานิดนึงตัวของคันเร่งของอะไรแน่นขึ้นมาเสียงก็นิดนึงใช่เสียงก็ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็จะยังสู้6สูบไม่ได้แต่ว่าก็มันทำให้หลายๆคนที่เฝ้าตั้งตารอว่าไอ้มาเซราติที่เป็น4สูบเนี่ยมันจะยังมีเสียงคำรามเสียงท่อความเร้าใจยังอยู่เหมือนเดิมไหมตรงนี้ก็มาเซราติก็ตอบแล้วว่าโอเคยังพอมีให้เห็นอยู่แล้วก็ไม่ทิ้ง DNA ของตัวมันเองยิ่งถ้าสมมติว่าคุณต้องลองใช้แบบ pattern shiftเชนเอนจินเบรกช่วยกวาดรอบไปฟืดแล้วเราเพิ่มเกียร์มันก็ปั้งให้ด้วยปึ้มปึ้มปึ้มทุกเกียร์ฮะมันเสียดายรถเยอะใช่ใช่สามโมงสี่โมงกำลังเยอะเลยกำลังงานเลยใช่ขวาเราเบี่ยงซ้ายนะครับช่องโค้งขวาเราเบี่ยงซ้ายครับนี่ออฟไซด์สุดไปสุดวินเนี่ยคลิปเลยคลิปเลยใช่มันเป็นรถใหญ่นะต้องเข้าใจอารมณ์คล่องดีคล่องดีใช่แล้วพอเปลี่ยนสปอร์ตผมก็โอเคขึ้นนะตอนแรกอะแรกรถบ้านไปหน่อยบ้านไปหน่อยบ้านไปนิดนึงใช่ถ้าขับเพราะว่ารถอะมันเครื่องมันตัวถังมันน่าจะใหญ่ใช่ครับตัวถังตอนแรก300ม้าเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในรถที่เป็นรถธรรมดามันจะแรงมากเลยใช่เพราะคันนี้จริงๆดูเหมือนคันไม่ใหญ่มากแต่ว่าไซส์มันเกือบ5เมตรนะครับคันนี้ 4.9 เมตรคือก็เท่าๆกับ E class แล้วก็ Series 5ประมาณนี้เลยใช่เผลอๆจะ
นี่มีเสียงใช่ครับเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้คือมีกล้องจราจรใช่ครับแต่นี่คือโดนแล้วใช่ไหมไม่บอกก่อนนะมันจะบอกเขามีเรดาร์จับมันจะมีจริงๆมันจะใช้ตัวเดียวกับไอ้ sign recognition ก็คือไว้อ่านป้ายครับมันก็จริงๆมันก็จะอ่านป้ายอ่านกล้องแล้วก็อ่านตัวแยกจราจรที่มีสัญญาณไฟเขียวเหลืองแดงนะฮะมันก็จะเตือนเราเออเก่งมากแสดงว่ากล้องเขาต้องมีสัญลักษณ์ที่มันตรงกันที่ทำให้เขาเจอใช่ฮะผมตอนแรกนึกว่าเรดาร์หรือว่าหรืออะไรอย่างแต่ว่าจริงๆน่าจะใช้กล้องตัวนี้กล้องตัวนี้ต้องมีอะไรพิเศษขึ้นมาแต่แปลกนะตอน100ตอน80ออกเนี่ยยังธรรมดาแต่พอมันขึ้นแล้วอ่ะขึ้น100กว่าแล้วเนี่ยมาไม่หยุดมานะมาเป็นรถที่ยิ่งวิ่งเร็วเติมได้เรื่อยๆใช่ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเป็นเมนวลดูครับโอ้โหเติมได้เรื่อยๆเลยอะแปลกเนาะเติมเลยยิ่งเข้าโค้งยิ่งเติมอะมันได้จังหวะตอนตรงนั้นอะใช่ครับเออแปลกตรงนี้สังเกตนะสองครั้งแล้วเวลาเติมในโค้งจะเติมแรงจะดีมากเลยใช่ครับใช่เออทำไมแต่พอเติมทำไมทำอย่างเงี้ยยังรู้สึกธรรมดาแต่พอเติมเข้าโค้งอ่ะโอ้โหมันเลยแล้วก็ตั้งแต่เปิดตัวมาช่วง Motor Expo 2020ที่ผ่านมาก็ได้รับผลตอบรับก็ค่อนข้างดีน่าตกใจเหมือนกันที่กลุ่มคนที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่70%เป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ภาพด้วยนะผมว่าภาพของมาเซเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาขับแล้วมันขับง่ายมันไม่ใช่แบบซุปเปอร์คาร์ที่ขับยากอะไรอย่างเงี้ยฮะคนก็ใช้ซีรีส์5หรือ E-Class อยู่แต่คืออยากได้รถที่ดีกว่าแต่ไม่ได้อยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นคืออยากได้รถที่ไซส์เท่าเดิมแต่แพงขึ้นได้ดีขึ้นได้ไม่มีปัญหานี่เลยครับตอบโจทย์แล้วมากคนมองเนี่ยคือใช่เพอร์เซพชันในการมองโอ้โหคนละภาพเลยคนละภาพเลยได้สเต็ปขึ้นมาอีกระดับนึงใช่แล้วอีกอย่างนึงคือต่อให้ราคาเริ่มต้นที่5.9 ล้านก็จริงแต่ว่าเราก็ยังจำกัดโควต้าในการขายต่อปีอยู่ค่อนข้างน้อยมากอยู่ประมาณ25คันคนน้อยมากมันก็จะได้ความยูนิคคือบางคนอยากได้รถอ่ะ6-7 ล้านสมมุติว่าเติมออปชั่นไป6-7 ล้านแต่ไม่อยากซ้ำกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวนี้ก็น่าจับตามองครับแล้วก็มีฟรีเมนเทนแนนซ์ให้นะ3 ปี 60,000 กิโลครับก็คือคอนดิชั่นคล้ายๆกับ BSI ของ BMW อยู่ฮะตัวนี้ก็3ปี 100,000 โล 60,000 โล 60,000 โลใช่ครับ 60,000 โลก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรทุกอย่างของเหลวฟรีหมดใช่ครับแล้วก็วารันตีเนี่ยไม่จำกัดระยะทางครับผมตัวนี้ก็มอบให้ไปด้วยติดกับตัวรถวารันตีอะไรไม่จำกัดระยะทางนะวารันตีก็คือพวกรับประกันสินค้าก็คือเครื่องเกียร์ภายใน3 ปีใช่ใน3 ปีแต่60,000โลนี่คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกจานเบรกดิสเบรกกล้องดูแลหมดเลยดูแลหมดโลแรกใช่ครับ60,000โลแรกคือภายใน3 ปีนะใช่ครับแล้วมีแค่ยางล้อรถฐานรีโมทกุญแจแค่นี้เองครับที่ต้องดูแลเองแบตเตอรี่เหรอครับแบตเตอรี่ก็ดูแลให้1ปีแรกแต่ถ้ามันมีความเสื่อมก่อน1ปีแรกเนี่ยเราเคลมแต่ว่าจะไปเคลมในส่วนของวารันตีแทนใช่ครับว่าโอเคมันทำไมปีนึงมันเสื่อมเร็วไปนะอะไรเงี้ยฮะแต่รถอย่างนี้มันก็ต้องขับนะผมว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ไปเลยใช่ใช่มันเป็นรถใช้แล้วใช่เป็นรถบ้านแล้วบางคนก็คือบอกมันคือซุปเปอร์คาร์เดลี่ยูสคือเอ้ยใช้ได้ทุกวันแต่มันยังได้แอปเปอเรนซ์หรือว่าได้รูปลักษณ์ที่มันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไปขับตามซุปเปอร์คาร์ได้ใช่ใช่ถ่ายรูปออกมาไม่หลุดใช่ไม่หลุดไม่หลุดแล้วก็ในเรื่องของ performance ก็ตามทันตามเพื่อนๆทันอย่างบางคนไป Sunday Drive กับ Lamborghini Ferrari นู่นนี่นั่นก็ไปได้ในงบที่ถ้าเป็นรุ่นนี้ใช่ได้เลยยังตามเพื่อนทันอยู่ภาพได้ใช่ครับก็เป็นช้อยหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าสนใจนะใช่เพราะว่าบางคนบางทีแบบเซตบัดเจ็ตมา6 ล้าน 7 ล้านแต่ว่าบางทีลืมนึกถึงมาเซราติไปก็คืออาจจะมองแค่เบนซ์ BM Audi Porsche คือเขามองมาเซอร์ไปสูงกว่านั้นหรือเปล่าใช่อย่างบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยมาเซอร์
10กว่าล้านหรือเปล่านู่นนี่นั่นใช่ขึ้นไป10กว่าวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าลองเข้ามาดูก่อนได้ครับคือ Maserati เนี่ยก็มีให้เลือกหลายรุ่นแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายเครื่องยนต์ทั้งเนี่ยครับ4สูบดีเซลเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้รับสั่งใหม่แล้วไม่ได้รับคอนฟิกใหม่แล้วก็คืออาจจะมีเพียงแค่ตัวที่เรา pre-select ไปแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะขายจบเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ครับจบเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือเอาตัวนี้มาเป็นตัวที่ทดแทนครับผมโอเคขอบคุณมากครับต้นครับก็สำหรับมาเซอร์ตินะครับก็เป็นแบรนด์ทางเลือกนะครับที่วันนี้ผมได้มาลองขับดูแล้วก็ได้ทดสอบดูนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าถ้าเป็น performance ก็ถือว่าได้อยู่แล้วแล้วก็แบรนด์ก็ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ราคาก็จะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆคาซ่านะครับว่าแบรนด์นี้นะครับว่ามันเป็นยังไงคงได้ความรู้กับคลิปนี้นะครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ